นี้นะก็มีคำถามจากทาง YouTube นะฮะ Channel Manop Yello สวัสดีครับอาจารย์ผมเป็นนักศึกษาบัญชีที่กำลังจะจบศึกษาในเร็วๆนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือเพิ่มทางเลือกในอนาคตของผมเพราะคิดว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับนักบัญชีชายดูจากที่เขาเปิดรับสมัครพนักงานตามเว็บต่างๆอีกอย่างเกรดเฉลี่ยก็น้อยจึงอยากขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำในการเลือกสายที่เหมาะสำหรับนักศึกษาชายขอบคุณครับก็คืออยากให้แนะนำสำหรับนักศึกษาชายที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยน้อยอ่ะผมคิดว่านะเบื้องต้นการที่คุณเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอก เพราะว่าเรียนจบบัญชีมาส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนะผมว่าคุณก็ไปสมัครเถอะถ้าเกิดคุณมีความสามารถคุณโดนใจเขาได้ยังไงเขาก็เอาคุณเข้าทำงาน yes. ผมเองก็ผู้ชายผมก็สมัครงานเปลี่ยนงานอยู่ตั้งหลายที่ผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าผมมาเกิดผมด้อยที่ผมเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วไปเรียนบัญชีนะ yeah. ดังนั้นแม้จะมีบางที่รับผู้หญิงคุณก็สมัครเถอะเพราะส่วนใหญ่เขาคิดว่าคนจบบัญชีมันจบเป็นเพศหญิงไงส่วนไอ้ข้อ2ที่คุณบอกว่าเกรดเฉลี่ยคุณน้อยอ่ะตรงนี้เป็นปัญหากับคุณแล้วเพราะคุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียนไงเกรดเฉลี่ยคุณอาจจะน้อยถูกไหมหรือเขาอาจจะตั้งใจเรียนไหมแต่ว่าเขาไม่มีความพร้อมในช่วงนั้นเกรดเฉลี่ยก็เลยต่ำก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าคุณไม่ตั้งใจเรียนหรือคุณตั้งใจเรียนแต่ว่ามันมีมรสุมชีวิตทำให้คุณเกรดเฉลี่ยน้อยคุณก็ต้องยอมรับกับสิ่งนั้นคราวนี้ทางเลือกของคุณจะทำยังไงดีผมคิดว่าก็พยายามไปหางานทำในที่ที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือถ้าเกิดคุณจะไปคิดว่าอยากจะได้งานที่โดนใจเลยเนี่ยและคุณก็จะไปทำเนี่ยมันอาจจะยากนะผมว่านะเพราะว่าด้วยเกรดเฉลี่ยน้อยด้วยนะผมไม่ได้แคร์เรื่องผู้ชายแต่ผมคิดว่าเรื่องเกรดน้อยอาจจะทำให้คุณได้งานยากดังนั้นก็ที่ไหนก็ทำไปก่อนแล้วกันให้มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มันเก่งขึ้นอาจจะไม่เก่งในทฤษฎีในการเรียนแต่ว่าคุณอาจจะเอาความรู้ทางด้านปฏิบัติเนี่ยมาเป็นตัวจุดแข็งที่ทำให้มันมีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่าเกรดเฉลี่ยที่คุณได้น้อยเพราะว่าเรื่องเราในอดีตที่เราทำผิดพลาดหรือเราสูญเสียมันแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราเริ่มต้นใหม่ได้ไงเพราะถ้าเกิดคุณไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่เลยคุณก็จะไม่มีจุดใหม่ให้กับชีวิตเลยดังนั้นก็ไปหาที่ทำงานใหม่แล้วก็เริ่มต้นทำให้มันดีๆอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องเกรดสนใจเรื่องการทำงานมีความรับผิดชอบตั้งใจทำงานขยันทำงานปฏิบัติได้ผมว่าในอนาคตก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้มีงานทำและก็ประสบผลสำเร็จนะอย่างเช่นอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบเกรดเฉลี่ยประมาณ2ต้นๆ นะคุณคิดดูแล้วกัน2ต้นๆ นะแต่เขาทำงานหนักทำงานปฏิบัติฝึกฝนมุ่งมั่นฝ่าฟันเกรดเฉลี่ยน้อยมีใครเคยดูบ้างไม่มีเลยดูแต่ความสามารถรู้ว่าทำงานได้ก็จ้างแล้ว yeah. ไม่มีใครมาดูเกรดเฉลี่ยคนที่คิดว่าเกรดเฉลี่ยมีความสำคัญและเป็นกำแพงกับชีวิตนั้นอาจจะเป็นคนที่ความสามารถไม่ชัดเจนคุณก็เลยคิดว่าต้องเอาเกรดเฉลี่ยมาโชว์ว่าความสามารถคุณแค่ไหน yeah. แต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถแล้วไม่มีใครดูเกรดเฉลี่ยคุณหรอกเขาดูที่ความสามารถเพราะเขาจ้างคุณเพราะเขาต้องการให้คุณทำงานให้ไม่ได้ต้องการเอาเกรดเฉลี่ยสูงๆไปแปะไว้ที่กำแพงบริษัทโอเคนะ